นะฮะซึ่งผิดโผกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้มากทีเดียวนะฮะเราก็เริ่มกังวลกันว่าเอ๊ะหรือว่าการแข่งขันสูงขึ้นการบริโภคยังไม่ฟื้นตัวนะครับมันก็เลยทำให้ตัว ราคาหุ้นเนี่ยกำไรเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วราคาหุ้นนี่ก็หลุดแนวรับเลยนะฮะจริงๆแล้วความผิดหวังสะท้อนมายังราคาเลยนะคะวันนี้เป็นแท่งแดงลงมาใหญ่มากคือหลุดแนวรับนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆทำโลกว่ารอบนี้ด้วยนะครับมีหางลงมาเนี่ยนะฮะคือรอดีกว่าถ้าอย่างนี้นะฮะเพราะว่ายังมีแนวโน้มจะลงได้อีกถูกไหมคะคือพิจารณาคือถ้าเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยก็บอกว่ามันหลุดแนวรับสั้นๆแล้วนะครับทางพื้นฐานเองเนี่ยถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์ดูเนี่ยก็ต้องบอกว่านักวิเคราะห์ทุกโบรกก็ต้องมีหันน่าจะมีการหันเป้านะฮะเพราะว่ากำไรมันออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้อยู่พอสมควรนะครับก็คิดว่ายังไม่ทำอะไรดีกว่าค่ะถัดมาค่ะคำถามนะคะ BAก็เพิ่งเมื่อวันจันทร์นี้เองทุน22.60 คัดก่อนดีไหมคะ20แล้วนะฮะลงเร็วมากคือพื้นฐานนี่เรายังไม่ได้ออกเปเปอร์นะฮะกำลังสตาร์ดี้อยู่นะครับก็ดูแล้วก็ยังคือเทคนิคก็ดูยากนะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มี history อะไรให้เราเห็นเลยนะฮะควรจะตัดใจไปก่อนไหมคะคือผมมองว่าถ้าเกิดสวิชนะก็ AOT นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่สวิชลงมาขนาดนี้แล้วผมว่าก็อาจจะลุ้นดูฮะนะครับ20ลงมาจาก IPO อยู่ 25% แล้วนะค่ะนะครับ 20% แล้วจาก25บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลุ้นดีตัวได้บ้างเหมือนกันนะเดี๋ยวขอลองเดี๋ยวลองมาดูกันเพิ่มเติมนะคะก็ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยจริงๆนะครับรอดีกว่าลงมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวรออาจจะรอรีบาวสักนิดนึงนะครับค่ะถัดมาค่ะเป็นคำถามอยากจะถือยาว3ปีนะคะระหว่าง SCC คือปูนใหญ่กับ SCP ค่ะตัวไหนดีกว่ากัน SCP ค่ะกับ SCCคือถ้าเกิดให้ผมเอาที่เราสตัดดี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าปูนใหญ่ก็น่าสนใจกว่านะครับเพราะว่ามีอินทิเกรตไปในหลายธุรกิจแล้วก็กำไรเนี่ยในไตรมาส3เทียบกับไตรมาส4ไตรมาส4ก็น่าจะดีกว่าไตรมาส3นะครับ ธุรกิจโอเลฟินดีนะครับธุรกิจปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ปีโตยังดีอยู่สำหรับปูนใหญ่นะฮะก็พื้นฐานเราให้520นะครับส่วน SCP เนี่ยอันนี้เราไม่ได้ทำพื้นฐานนะฮะก็เลยไม่แน่ชัยว่าถ้าถือยาวๆจะเป็นยังไงแต่ทีนี้เนี่ยตัวธุรกิจปูนเนี่ยในปีหน้านี่จะมีกำลังการผลิตของ TPI Polyene เข้ามาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำเป็นเพียวซีเมนต์เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของซัพพลายที่มากขึ้นเหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่า SCP นี่เขามีธุรกิจอื่นด้วยหรือเปล่าก็ถ้าจะดูเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมแบบเร็วๆ SCP หรือทักษิณคอนกรีตดูเพิ่มเติมในเซ็ตเทรดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครให้ราคาเป้าหมายเอาไว้เนี่ยนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเงินปันผลข้อมูลล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5% กว่าครับคือถ้าให้ผมเลือกผมก็เอาปูนใหญ่ก่อนนะดีกว่าถัดมาค่ะ Bland ค่ะถ้าจะมองเพื่อเป็นการถือลงทุนระยะยาวจะแนะนำไหมคะคือสตอรี่มันออกไปคือบีแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสตอรี่เพลย์ซะเยอะเหมือนกันนะฮะคือไม่ใช่พื้นฐานเขาไม่ดีนะฮะ